หมดชีวิตฉันให้เธอแต่วันนี้หัวใจเธอให้เขาคำว่ารักไอ้คำว่าเรามันเป็นเพียงละครแค่ตอนอยู่กับฉันสวัสดีครับแล้วก็มาอยู่ที่คอนเสิร์ต Extra Love คอนเสิร์ต by ฟองเบียร์นะครับวันนี้เป็นวันที่แถลงข่าววันแรกของคุณฟองเบียร์สำหรับงานวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้เขามีอะไรกันบ้างผมคิดว่าคนมากันเยอะแล้วเมื่อกี้เท่าที่ผมดูนะไปตามมาเดี๋ยวนี่แบงค์ครับเพิ่งมาด้วยนะครับเพิ่งมาด้วยหาของกินใหญ่เลยเมื่อกี้ซื้อมาฝากของกินดิเดี๋ยวดูภาพดูของที่ซื้อมาสถานการณ์เนี่ยขนมที่ผมบอกว่าผมซื้อมาฝากทุกคนนะผมเป็นคนใจดีกันเป็นไงครับวันนี้ครับผมวันนี้โอเคไหมโอเคครับพร้อมทุกอย่างพร้อมมากนะเนื้อตอนแรกร้องว่าไงนะพี่ขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวให้น้องจำเนื้อก่อนดีกว่าเบียร์มาดูมาครับผมรอยนี่เป็นเหมือนกันเหรอโอ้ก็เป็นล่ะมาเนี่ยฟองเบียร์นี่ชิวชาแนลครับเป็นไงจะฝากบอกอะไรจากชิวชาแนลป่ะครับเบียร์สัปดาห์มีนาคมนี้โอเชียนไมนาพัทยาครับเจอเซลเจอซูเปอร์แบนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงเซลมาแจมของวงของเรานะครับก็เจอกันครับเดี๋ยวผมส่งต่อให้พี่เคนต่อเลยดีกว่าว่าพี่เคนรู้สึกเสร็จแล้วมาพี่เคนครับครับพี่เดี๋ยวผมส่งต่ออันนี้ให้พี่เคนต่อนะว่าผมไล่มาเรื่อยๆละอ๋อว่าใครเป็นยังไงบ้างเกมบ้างถามคนหนึ่งก่อนว่าเราเกมหล่อมากเลยอ่ะนี่ใช่เคนคนซิลป่ะเนี่ยมีนะครับคนจริงใจเลยดูหล่อมากนะไม่แต่งดีกว่าตอนนี้เสียงดังมากครับอยู่ครับชินวุฒิครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงครับมีความพร้อมมากแค่ไหนนอนมาเต็มโอ้โหเต็มนอนเหรอนอนเต็มที่นอนเลยเต็มที่นอนเลยแล้วพร้อมมากนะครับพร้อมครับโอเคเดี๋ยวสักครู่เราจะได้ไปซาวด์เช็คกันทั้งหมดแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้ปล่อยว่าแต่งหน้าก่อนให้หล่อวันนี้ไม่หล่อเลยเนี่ยเฮ้ยนอนเต็มเกินไม่ไหวจริงๆอ่ะโอ้
เลยดื้อเลยนะฮะชิ้นแรกที่ผมจะพามาดูวันนี้นะครับนั่นก็คือกล่องนี่นี่เองคือหลายคนเนี่ยเห็นแล้วนึกว่าถังแช่เบียร์นะฮะไม่ใช่นะมันเป็นกล่องครับที่เรียกว่าทิมปานีมันให้อารมณ์ที่ยิ่งใหญ่พอสมควรเวลาได้ยินในเพลงครับน่าจะเคยได้ยินแหละเวลาฟังเพลงแบบอะไรที่มันยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยก็จะขาดตัวนี้ไม่ได้หรือว่าถ้าใครดูการ์ตูนในดิสนีย์นะครับก็จะเห็นพวกเวลาซีนตลกๆ ก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆมันมีอีกหลายใบครับมีถึง 4-5 ใบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ก่อนไปดูเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงเวลาเขาเรียกไปลงแถวเราจะได้ไปทันมาเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงนะโอ้ไหนๆวันนี้ก็มาถึงโรงเรียนแล้วครับก็เลยพามาแนะนำเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมได้ผ่านมาก่อนสมัยก่อนที่จะมาตีกลองชุดนะครับนั่นก็คือเพอร์คัชชั่นนั่นเองนะฮะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือเรียกว่าไซโลโฟนนั่นเองครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมอยู่ที่นี่ก็คือได้แค่มีแค่ไซโลโฟนนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นร็อกเก็ตสปิลบางคนเรียกเบลนะครับบางที่ถ้าภาษาชาวบ้านเลยเรียกว่านิ้งหน่องนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะลองเสียงให้ฟังดูก่อนจริงไม่ได้ตีเป็น10ปีตีแค่นี้ยังผิดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอผู้ที่ชำนาญกว่านี้ดีกว่าเป็นรุ่นน้องของผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียนอยู่จุฬาด้วยนะฮะให้เขาสาธิตให้ดูว่าจริงแล้วเนี่ยในวงเนี่ยมันยังมีเครื่องอะไรอีกแล้วก็เผื่อใครเห็นนะครับสนใจนะครับก็ลองไปเข้าวงโยธวาทิตของโรงเรียนตัวเองก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับรุ่นน้องคนนึงนะครับที่อยู่เตรียมอุดมเหมือนกันนะครับนั่นคือน้องตานั่นเองสวัสดีครับน้องตารุ่นไหนครับรุ่น71ค่ะ71นี่คือรุ่นของโรงเรียนใช่ไหมครับโรงเรียนพี่รุ่น57ห่างกันไม่เท่าไหร่เองนะครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่ปัจจุบันครุศาสตร์จุฬานี่เป็นไงคนที่อยู่วงโยวงนี้นะครับส่วนใหญ่จะไปได้ดีหมดยังไม่เคยเห็นใครที่ออกไปจากนี้แล้วไม่มีที่เรียนต่อเลยเนาะเพราะฉะนั้นคนนี้แหละครับที่จะมาสาธิตเครื่องมือต่อไปนี้ให้เราดูกันว่าจริงๆแล้วมันตียังไงนะครับของผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมตีแค่2ไม้เองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาตีกันถึง4ไม้ด้วยกันนะครับมีเยอะกว่านี้ก็มีเยอะกว่านี้ด้วยเอาแค่4ก็พอนะศัพท์เทคนิคนี้เขาเรียกอะไรครับโฟมันเล็ตนั่นเองครับมันเล็ตก็คือชื่อของไม้ไม้นี่เขาเรียกว่ามันเล็ตนะครับโฟมันเล็ตก็คือมีไม้อย่างนี้4อย่างเดี๋ยวเรามาดูกันสั้นๆว่าเครื่องชนิดนี้เนี่ยที่เรียกว่ามาริมบ้าเนี่ยครับมีเสียงเป็นยังไงบ้างนอกจากเสียงแล้วนี่ลีลาต้องได้ด้วยท่าทางเสียงจะได้ลอยใช่ไหมใช่นี่คือหนึ่งเครื่องครับที่เรียกว่ามาริมบ้าบางคนเรียกระนาดฝรั่งอะไรอย่างนี้นะก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับแล้วผมก็เคยไปแตะมาบ้างนิดนึงมีอีกเครื่องหนึ่งเรียกว่าไวบราโฟนนะครับซุ้มเสียงจะเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยละกันนะ